ายน้ำคืออะไรฮะควายน้ำปกติแล้วมันก็จะกินชีวิตอยู่ในทุ่งหญ้าของทะเลน้อยเราตอนนี้ก็ได้ประกาศเป็นมรดกเกษตรโลกแล้วด้วยครับผมทางด้านการเกษตรเพราะอะไรคะทำไมเขาถึงได้เพราะว่าวิถีชีวิตของควายน้ำจริงๆแล้วพวกนี้มันจะสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของชุมชนบ้านเราด้วยควายน้ำพวกนี้เขาจะเดินแบบซ้ำๆที่เดียว1การเดินซ้ำๆที่เดียวของควายน้ำพวกนี้เขาจะเกิดเส้นทางน้ำขึ้นมาแบบย่อยๆเส้นทางน้ำย่อยๆพวกนี้เขาจะเป็นวิถีชีวิตของปลาที่เข้ามาในลุ่มน้ำของทะเลน้อยอย่างเชื่อมต่อกับทะเลสาบสงขลาแล้วก็ทะเลหลวงแล้วก็ทะเลน้อยก่อนจะทะเลน้อยต้องมีทะเลสาบสงขลาแล้วก็ทะเลหลวงทะเลหลวงตรงนั้นก็จะเป็นน้ำกร่อยระหว่างน้ำจืดน้ำเค็มผสมกันอยู่ปลาตรงนั้นจะสมบูรณ์ทุกอย่างพอควายก็เริ่มเบิกเส้นทางน้ำเข้ามาปลาพวกนี้ก็จะแอบเข้ามาในทะเลน้อยสร้างความสมบูรณ์โอ้โหเป็นระบบนิเวศที่แบบสวยงามมาก